มื่อนี้เขาพากันไปเห็ดน้ำหวานถั่วเขียวนะพวกเจ้าง่ายๆหนึ่งเนาะก่อนอื่นก็คือให้พวกเจ้านํามาถั่วเขียวเด้อพวกเจ้าเก็บในในเนาเม็ดเนามันออกเนาะแล้วก็กามันออกแล้วก็แช่ประมาณ3 ชั่วโมงหรือว่าแช่ขามคืนก็ได้เด้อพวกเจ้าเด้อแต่ถ้าว่าแช่ขามคืนนี่มันก็แห้งดีกว่าเนาะในไว้นะอันหลังจากนั้นแล้วก็ล่างออกกิ้งเกี้ยงแล้วก็เอาไปหนึ่งเนาะพวกเจ้าหนึ่งค่ะพวกเจ้าจะหนึ่งใส่หม้อหุงข้าวหนึ่งใส่หม้อหุงข้าวหรือหนึ่งใส่หวดก็ได้เด้อหนึ่งค่ะมันสุกเด้อพวกเจ้าเด้อให้สุกพอดีหลังจากนั้นแล้วก็ข่อยเอาแป้งสิงคโปร์หรือว่าแป้งมันเนาะผสมกับน้ำถ้าว่าพวกเจ้าหมักเหนียวๆก็ใส่แป้งสิงคโปร์หลายๆเด้อแต่ข่อยใส่หกบวงตักกินแล้วก็ข้างหม้อต้มน้ำใบเตยเนาะใส่น้ำตาลน้ำนี่ประมาณลิตรปลายเนาะแล้วก็ใส่เกลือประมาณครึ่งบวงน้อยแล้วก็ต้มพอให้น้ำใบเตยมันออกหอมๆแล้วก็มาน้ำตาลเฮาแตกเนาะบ่ต้มด้นเด้อต้มพอฝดแล้วก็เอาแป้งที่เฮาผสมอันน่ะมาใส่เนาะเอาผสมน้ำเนาะมาใส่ให้พวกเจ้าไปสังเกตเนาะเอาบวงน่ะคนๆถามว่าแป้งค่ะมันใสแบบสิแสดงว่าได้แล้วพวกเจ้าแล้วก็เอาอันถั่วเขียวที่เฮาหนึ่งสุกแล้วนะมาถอกใส่ให้พวกเจ้าหันปิดไฟเลยเด้อพวกเจ้าคันเวลาใส่ถั่วเขียวนี่นะอันอย่าต้มด้นได้ถือว่าได้นี่ถือว่าสุกเลยได้นี่พวกเจ้ามันยังหอดมันก็ยังบ่เหนียวบันไดเนาะหลังจากมันเซาเย็นพวกเจ้ามันก็จะเหนียวเหนียวนี่ก็ถือว่าโอเคได้พวกเจ้านี่ได้เลยเด้ออันถ้าว่าต้มโดนนะเม็ดก็เคี้ยวเขามันจะเละได้มันจะแตกมันจะบดแสบได้พวกเจ้าให้มันเป็นเม็ดแน่เนาะเพราะว่าเฮาหนึ่งสุกแล้วอันนี้คือมันเย็นแล้วเนาะพวกเจ้าแล้วเขาก็กินได้เลยเขาก็ถ้าว่าผู้ใดหมักหวานกับต้มน้ำตาลเพิ่มต้มน้ำตาลน่ะต่างหากนะพวกเจ้าอันนี้ก็คือข่อยเห็ดแล้วแล้วข่อยก็จะกินเนาะเห็นบอกมันจะเหนียวตอนมันห่อนมันยังบ่เหนียวแต่ถ้ามันเย็นแล้วมันก็เหนียวระวังเด้อถ้าใส่แป้งหลายนะแป้งสิงคโปร์หลายนะมันจะเหนียวเด้ถ้าเย็นค่ะเหนียวโพดมันก็บ่อยากแซ่บนะพวกเจ้าแต่สูตรข่อยหายไปค่ะแป้งหกบวงพวกเจ้าหกบวงตักกินลองเห็ดเด้อสูตรนะกล้องวิดีโอถ้าพวกเจ้าคลิกในกล้องวิดีโอมันจะมีสูตรขึ้นเด้อพวกเจ้าลองเห็ดเด้อบ๊ายบาย